สวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันที่เมืองเงี้ยโหลนะครับหรือเมืองลอนะก็วันนี้มีโอกาสได้มาเที่ยวนะครับเมื่อวานนี้ก็เดินทางมาน่าจะทั้งวันนะครับก็เดี๋ยวเช้าวันนี้ว่าจะไปเที่ยวชมตลาดเมืองลอนะครับก็ต้องบอกว่าเมืองลอที่นี่ก็ถือว่าเป็นตำนานนะครับในตำนานเขากล่าวขานว่าที่นี่ก็คือเป็นจุดกำเนิดคนไตดำนะครับวันนี้ก็ดีใจนะที่มีโอกาสได้มายืนอยู่ที่นี่นะครับก็เดี๋ยวเช้าวันนี้ว่าจะขับรถเข้าไปในเมืองครับไปที่ตลาดเพื่อนๆดูบรรยากาศเช้านี้ครับอากาศค่อนข้างที่จะมีหมอกลงนะครับเมื่อกี้มายืนดูป้าเขาทำไร่ทำนานะครับก็มีโอกาสได้คุยแล้วก็ส่งภาษากันเล็กน้อยนะครับเรื่องราวการเดินทางวันนี้ก็น่าจะทั้งวันนะครับนี่ป้าเขาไปดำนานั่นเองเอาไปให้ขวยให้ง่วกินเนาะพ่อกินบ่ซ้ำนี่บ่พ่อบ่กินไหนไก่กินบ่ไก่กินไก่กินควายกินควายกินหมูกินบ่หมูอ่ะหมูบ่กินป้าโตไม่โตก็กินไม่โตบ่กินอ๋อบางโตก็กินบางโตก็บ่กินเนาะเออที่อาป้าตัวปลาเว้ยให้ปลาก็กินนําโอ้โตปลาก็กินเนาะเออปลากินจ้องหลายดอกอันนี้หน้าของแม่เบิดเลยบ่เออหน้าของบ้านให้คุณน่ะโอ้เบิดเลยพูนบ่เพื่อนที่ใส่บ้านอยู่ข้างในคือนาเนี่ยคือปัจจาไปแถวนี่อ๋อบ้านแม่อยู่ทางพุ่นไอ้คนแก้วอยู่ข้างในบ่เอออ๋อคนเวียดอยู่จะอยู่ด้านในนู่นครับคนที่เป็นคนไตดำเขาจะอยู่บริเวณนี้เขาจะไม่โอเคขอบคุณครับไปแล้วยายได้ข้าวไปแล้วครับเดี๋ยวเราก็จะไปตลาดนะครับผมว่าจะพักอยู่ในเมืองรอประมาณสัก2-3 วันนะครับดูสถานการณ์ก่อนเพราะว่าพี่ชายคนที่อยู่ห้องพักนะครับชื่อพี่ทีอ่ะแกบอกว่าเดี๋ยวให้ไปเที่ยวพี่แกบอกว่าเดี๋ยวไปเที่ยวบ้านเรือนคนไตชวนไปกินข้าวนะแกชวนไปกินข้าวด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปตลาดกันครับว่าข้างในเขาจะยังมีของขายหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับไปเดี๋ยวเราไปตลาดกันนะครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงตลาดนะครับเป็นตลาดคนไตในเมืองลอนะครับนี่ถ้าเรามองไปดูประตูตลาดครับก็จะเห็นเขาเขียนมีภาษาเป็นตัวอักษรที่เป็นอักษรไตด้วยนะครับน่าจะเขียนว่าตาดป่ะตอเต่าสระอาดอเด็กตลาดเมืองลอนะโอ้ยผักคือหน่อไม้นี่เยอะมากเลยครับเพื่อนเดี๋ยวพาเดินอันนี้ก็จะเป็นลูกไข่นะครับฟักทองลูกที่นี่ลูกจะไม่ใหญ่ไม่โตนะครับแต่ว่ามันจะลูกกลมๆเล็กๆอ่ะนิดเดียวลูกไม่ค่อยใหญ่ครับมีมะม่วงอันนี้ก็เป็นผลไม้ทั่วไปครับแต่ว่าช่วงนี้ก็ส้มโอเยอะช่วงนี้เป็นช่วงหน่อไม้ครับที่เมืองรอแล้วก็ตามเส้นทางที่เราเดินทางมาเนี่ยก็เจอหน่อไม้เยอะขายเยอะมากๆครับนี่มีแต่หน่อไม้ครับเอาไปต้มเอาไปแกงกินเนาะวันนี้ก็เป็นตลาดเล็กๆครับคิดว่าไม่มีตลาดแล้วที่เมืองรอนะก็มีโอกาสได้ถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมกันครับเป็นวิถีชีวิตการดำรงชีวิตนะครับของคนไตเมืองรอนะครับเผื่อเทศมันส่วนผักพวกนี้เยอะนะไว้กินผักที่กินกับพวกแจ่วน้ำพริกนะครับผักชีต้นหอมคะน้าผักกาดครับนี่จะเยอะเป็นผักซะส่วนใหญ่เดี๋ยวถ้าผมเจออะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวจะได้ถ่ายให้เพื่อนได้ดูนะครับโซนนี้ก็จะเป็นเป็ดครับเป็นเป็ดเป็นไก่กินเขากินไก่สดนะครับที่นี่ถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยเขาก็จะกินแบบไก่เชือดที่ชำแหละเสร็จแล้วนะครับแต่ที่นี่ก็จะเป็นไก่สดแบบนี้แล้วก็เลือกเขาน่าจะทำให้ด้วยล่ะโซนนี้จะเป็นปลาครับโอ้ปลานิ่นเนาะชีไอหมดเกินเบาเหี่ยวอ่ะปลานิ่นอ่ะเอิญปลาสังปลาโสปลาโสปลาโสฟีปลาโสฟีอ๋อปลานิ่นหมดเกินอ่ะเบาเหี่ยวหมดกันน้ำไม่ยินน่ะหมดหายมาบนน้ำไม่ยินกิโลละ 50,000 กิโล 50,000 ชิงเงยไตก็ไ
เงยไทยเอ้อเรียกเป็นไทยเงยไทยโอ้เขาเลือกที่นี่เป็นไทยเลยนะครับไทยล้านโต้ยไทยจีนเข่าจีนน้ำคือกันวะเข่ากินน้ำแปะกันเข่าอ๋อแปะกันแปะกันเรียกแปะกันเออแปะกันเข่าฮันเดอร์เข่าฮันเดอร์เข่าฮันเดอร์เข่ากินน้ำขอบคุณเด้อกินเข่ากินน้ำกินเข่ากินน้ำผสมผสมโอ้มมี่มองเห็ดกินเนาะปลาของปลาไนแปะกันเปล่าปลาไนบ่โอ้นี่ปลาไนเดี๋ยวลืมมาแล้วจาชิกับเมื่อนแย่กับเมื่อนแย่โอ้เป็นตลาดปลาครับเยอะเลยมีปลาหมอปลาหมอมีมะเข็งมีครับโหขายปลาทั้งนั้นเลยครับปลาเยอะนั่นเนี่ยกำลังจิปลานิลตัวใหญ่ไม่รู้ว่าเขาเลี้ยงมาจากไหนนะโซนนี้เป็นโซนปลาครับเดี๋ยวพาเพื่อนเดินไปดูให้สุดตรงนู้นนะครับขวามือก็จะเป็นผลไม้ครับอาหารเยอะนะหลากหลายนะเมืองรอเนี่ยเอาเป็นว่าเพื่อนๆลองจินตนาการนึกถึงตลาดสะพานใหม่ก็ได้เนาะถ้าอยู่ในกรุงเทพเนาะเออมาลงมาแรงก็มีครับแต่ว่าปลานิลเยอะแล้วก็ปลาไนปลานิลปลาไนครับนี่จะมีพวกหอยกบโอ้นี่ยังก็กบนาเลยครับเพื่อนๆกบนาป่ะเนี่ยกบเนาะโตกบโตกบกบหน้าบ่ได้เลี้ยงเนาะกบหน้ากบเลี้ยงกบเลี้ยงบ่โอ้กบเลี้ยงกบเลี้ยงครับกบเลี้ยงนี่แน่นอนเลยโอ้คุณยายมาซื้อปลานี่มันก็จะมีตายกับไม่ตายนะเจอกันอีกแล้วพ่อกันอีกแล้วกับคุณยายเฮ็ด10วัน10วันกันนึงเฮ้ย10วันไปซื้อไปกินจักมือไปกินจักมือนี่ปลานี่ซิมือบ่โอ้บ่แจกบ่แจกกินกลางเฮ้งบ่แจกบ่มีแควแล้วเนาะยายเนาะแควแควแล้วฮะแควมีบ่แควแควไปเบิดแล้วเนาะบ่เหลือบ่มีแข็งแรงอายุเท่าไหร่นี่บ้าเบาเยอะตัวนี่ใบไม่ตัวใบมือตัวหมดหายบาโบนนำเสาใบ70ปีโอ้ไม่น่าเชื่อแขวะแย่แขวะแย่แข็งแรงแย่ยู่เราเวทยู่เราไต้ลั่นไต้ลั่นย่าไต้ลั่นไต้ลั่นไต้ลั่นดีเจดีเจแย่ตลาดค่อนข้างใหญ่ครับยังไม่เห็นของกินเลยนะครับเช้านี้กินอะไรดีนะขายอะไรเนี่ยเจ้าชีหมดกายเบาเหี่ยวอ่ะเท่าไหร่20,000อันนึงบ่ตอนไอ้นี่เกยังเนี่ยเพิดกาใส่หมดเลยสิก๋อเกิมซอยคงซอยซอยก๋อสั่งน้องเอาบังหมี่ครับแบงหมี่จะเป็นขนมปังแล้วก็อันนึงก็จะเป็นอะไรไม่รู้อ่ะหมูหรืออะไรไม่รู้ครับปาเต้ปาเต้เสียงเวียดปาเต้วันนี้จะเป็นข้าวเหนียวครับน้องขายข้าวเหนียวเป็นเกิมโซยโซยนี่ก็คือข้าวเหนียวนะครับก็เราเชื่อเกิมโซยอ่ะหมดกายหมดเกิมโซยหมดแบงค์นี่ใหญ่ถึงลอยซื้อติดไปก่อนครับถ้าเจอเพราะว่าอาหารที่เนี่ยค่อนข้างที่จะหายากนะผมว่าอาหารที่เวียดนามค่อนข้างที่จะหายากนิดนึงนะครับถ้าเจอเป็นพวกเกิมโซยเป็นข้าวเหนียวแบบนี้แล้วก็เป็นพวกแบงหมี่เป็นขนมปังที่แบบยัดไส้ก็ซื้อติดไว้นะครับก็ช่วยได้เวลาที่ไม่มีอะไรกินนะครับเหมือนเมื่อวานอ่ะที่เราอยู่ในป่าเห็นไหมไม่มีอะไรกินเลยนึกถึงขนมปังขึ้นมาทันทีนะครับโชคดีว่าเมื่อวานเนี่ยก็ได้แวะกินข้าวกับคุณลุงที่เป็นคนเวียดนะครับเขาก็ใจดีให้เรารับประทานอาหารเที่ยงด้วยก็ถือว่าโชคดีนะครับแล้วกินเหล้าไป2เป๊กหลุดมาก็เจอด่านเป่าแอลกอฮอล์เลยนะครับเกือบไปแล้วนะผมว่า2เป๊กมันน่าจะไม่เมาหรอกเพราะว่ามันไม่แน่แล้วนั่นแหละวันนี้เจ้าของบ้านเขาชวนไปกินข้าวที่บ้านคนไทยนะครับก็เดี๋ยวต้องเดินทางไปถ้าไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนนะป้าไปขายไก่แน่เลยคราวนี้เอ้ามีบุญพอดี
โอ้ยแวะกินบุญดีกว่าจอดรถไหนได้เนี่ยชิโดเซอโดบุญโอ้กินบุญซะหน่อยวะโดเดียวครับอันบุญกินที่รถนี่นะครับบุญพอดีขับรถมาตลาดครับเดี๋ยวจะซื้อบุญกินซะหน่อยยืมหมวกพี่ชายมาด้วยเพราะว่าขับรถในเมืองอ่ะต้องใส่หมวกกันน็อกครับเพราะว่าถ้าไม่ใส่แล้วตำรวจจับแน่นอนถ้ามาเวียดไม่ได้ไปไกลที่ไหนก็ช่างนะใส่หมวกไว้ก่อนรอดบุญครับเดี๋ยวกินบุญตอนเช้าอันนี้บุญบุญสี่อ่ะบุญหมกบุญเชิงกอบุญเนื้อกะบุญจ่าเนื้อหมูป่ะก็ทิดเลยอ๋อหมูบุญหมูโอเคโอเคก็ทิดบ่อใช่ไหมดิแต่ฉี่ติดแต่ดื้อยากของในบ่าวเดี๋ยวให้พี่เขาขายให้เจ้าอื่นก่อนอันไหนได้เดี๋ยวกินนี่เลยครับก็ตัวนาเดียนะเป็นร้านบุญแบบรถเข็นครับสไตล์เวียดนามเลยนะครับเดี๋ยวเราจะกินก่อนโอ้ตลาดฝั่งนี้มีคนไทยมาขายของเยอะครับแล้วใส่บุญได้ใส่ฝาแกในใส่ฝาใช่ไหมใส่บุญมีเส้นบุญกับเส้นเฟอร์ไออันนี้บุญอันนี้เฟอร์อันนี้บุญเอาอ๋อเฟอร์ก็ทิดบ่อทิดเลนจะจับจับเนี้ยได้นาทิดเนื้องน่ะอ๋อนี่เนื้องเลนเลนเลนหรือบ่อได้นาเจนซอขวนทิดเจนซอเจนซอนะเนี่ยเจนซอได้นากาได้นำบอกเอาจะทำกับเม็ดแกไหนแกไหนโอเคอันนี้ไม่รู้เนื้ออะไรครับร้านแกไหนทิดเจนซอหนอนเลยทิดจอเจนซอทิดจอทิดจอเขาคือไปทิดจออ๋อเจนซอหนอนเลยทิดหนอนเลยทิดดออย่างเนาะอ่าโอเคเต็ดกาโอเคไอ้มีก็ใส่ทั้งหมดครับฟังไม่ออกเหมือนกันแปลว่าอีกบาทบาทมือก่อนอันบาทบาทมืออีกนี่ค่ะหมดให้บาหมดให้มือเนี่ยชิ้นช่องแต่ได้นู้นถ้าถามว่าเราจะเอา 30,000 หรือ 20,000 เนี่ยเราเอากินแค่ 20,000 วะครับกินไม่หมดนะบางทีบุญเนี่ยเขาให้เยอะมากครับนี่ก็เป็นหม้อลวกนะครับเราเป็นร้านบุญอยู่ข้างๆตลาดเมืองรอครับก็เป็นอาหารเช้าที่เขาบอกว่าสำหรับผมนี่คือถ้าอากาศเย็นๆแบบนี้ก็ดีนะนี่หนาวหมดเลยครับมือม้านี่เย็นหมดเลยโอ้ร้อนฉ่าเลยครับก็เราเสริมมาเนี้ยแย่ทุกรอยเดือกใส่ได้ครับนี่หมูย่างไอหมูย่างไม่เท่าไหร่ไออันนี้แหละคืออะไรไม่รู้ใส่ไปแล้วด้วยก็ตามไปด้วยอันนี้อะไรไม่รู้ครับนี่หน้าตาก็ประมาณนี้ครับมีไก่ด้วยนะกับก้อนๆ น่าจะเป็นลูกชิ้นพี่สาวน่าจะเป็นคนแก้วแน่เลยคนเวียดเพราะว่าดูลักษณะแล้วไม่ใช่คนไทยแน่นอนครับถ้าเป็นคนไทยก็โซนทางนู้นยืนๆอยู่ข้างตลาดทางนู้นใช่แน่นอนอันเอิร์ธเข้ามาอันเอิร์ธยึดเข้ามาโอเคโอ้ก็สำเอิร์ธก็มั่งเอิร์ธโอเคว้าวเป็นไงอ๋อโอเคอันนี้น้ำส้มอันนี้พริกเอิ๊กไหนเยอะเข้าป่ะเยอะเยอะมากไปไหมอ๋อโอเคเสริมคงเตียวเนี้ยคงอ๋อโอเคพริกไทยโอเคเป็นไงแผ่นชอร์ตอ๋อโอเคใส่ไปแล้วเย้กินเลยโอเคชิวางนี้ก็ได้อันเอเดย์เนี่ยอันยืนเนี่ยยืนกินนี่แหละโอเคคงเศร้าอันเอเดย์เนี่ยอร่อยเฟ้อรวมมิตรครับ
ที่แรกน้องบอกว่าจะเอาบุญเลี้ยวเฟอผมก็เลยเลือกเป็นเส้นเฟอกินหน้าร้านเลยอร่อยก็ว่าอร่อยงอนงอนอร่อยอร่อยโอเคผมทราบสิเลื่อนร้านครับเพราะว่ารถเขาจะออกอ๋อโอเคโอเคไปแล้วเนี่ยคงซาวได้หัวดิ้งหัวอันนี้หัวเล่นนะเขาบอกให้นั่งกินตรงนี้ครับใจดีมากก็นู่นรถเข็นพี่เป็นทำก๋วยเตี๋ยวอยู่นู่นครับขายดีเหมือนกันนะก๋วยเตี๋ยวขายเฟอขายบุญเรียบง่ายอร่อยเนาะพริกเขาค่อนข้างที่จะเผ็ดครับเป็นเฟอที่ราคาก็ไม่แพงครับ 20,000 ดงเวียดนามก็ประมาณนักเท่าไหร่วะ 20,000 115 30บาทครับก็ได้เต็มถ้วยอยู่นะเนี่ยไม่ใช่น้อยเลยนะเยอะอยู่เยอะอยู่อ๋อนี่เดือก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 กินข้าวยังกินข้าวอันเกิมเอาอันเกิมกินข้าวแล้วกินข้าวเด้ออันนี้ยนน้องแง่อันนอนแง่กินเยอะๆบ้าบอกกินเยอะๆครับเหมือนว่าตลาดอ่ะเมืองสายมันเพิ่งเริ่มขายยายอายุเท่าไหร่แล้วบ้าเบาเยี่ยวตัวอ่ะน้ำใน70ปีแล้วใบเมยโอ้แฝะล้ำเนี่ยโอ้ไม่ค่อยแข็งแรงขาไม่ค่อยดีครับอันนี้กินไปกินไปให้ป้าบอกมีตำรวจมาไหมเนี่ยกลัวตำรวจมาเพราะเราจอดรถแล้วค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเข้าทรงเท่าไหร่กินต้องระแวงแล้วเนี่ยแหวงตำรวจจะมาเนี่ยเมืองรอบรรยากาศเมืองรอก็ประมาณนี้ครับเคยดูแต่ในสารคดีหรือเรื่องราวในโซเชียลนะครับว่าต้นกำเนิดของคนไตเนี่ยก็มาจากเมืองนี้แหละเมืองรอหรือเมืองเงี้ยโหลนะครับจังหวัดเกียนบ่ายในตำนานเขาเล่าว่าที่เนี่ยพระยาแถนเป็นผู้ให้กำเนิดมนุษย์นะครับจากน้ำเต้าเวลาเกิดที่นี่เวลาตายก็ต้องกลับมาที่เมืองรอก็กลับมาหาพระยาแถนและที่เมืองรอเนี่ยก็ยังเป็นจุดกำเนิดสายเลือดคนไตหรือคนไทยนั่นเองนะครับก็จะมีไทยดำไทยขาวไทยส้มไทยนุ่งไทยแบบหลายๆไทยอ่ะไทยดอนไทยนุ่นไทยนี่ภูไทยดำไทยส้มนะครับก็จะอาศัยอยู่ที่นี่กันเยอะนะครับเวลาคนไทยดำที่พัดถิ่นไปที่สปป.ลาวไปที่เมืองไทยบ้านเราเพชรบุรีอะไรเงี้ยนะครับเวลาเสียชีวิตลงหรือเวลาแบบตายนะครับทำพิธีอะไรเสร็จแล้วหมอผีก็จะส่งวิญญาณอ่านตำราเขาเรียกว่าเป็นหนังสือบอกทางคนตายนะครับทุกดวงวิญญาณที่ตายที่ไม่ใช่เมืองรอนะเขาก็จะบอกทางให้กลับบ้านตายอยู่เพชรบุรีก็ต้องกลับจากเพชรบุรีครับส่งมาทางโคราชมาข้ามหนองคายมาเวียงจันทร์ไปที่น้ำพาวแล้วก็ข้ามมาที่เวียดเข้ามาฮานอยแล้วก็มาที่เมืองรอนะครับมันจะเป็นเส้นทางที่ทุกดวงวิญญาณที่เป็นคนไตดำหรือคนไตที่พัดถิ่นไปต้องเดินทางกลับมาอยู่ที่นี่เพราะว่าเขาเชื่อว่าพระยาแถนผู้ให้กำเนิดเขาคืออยู่ที่นี่ถ้ามาถึงเมืองรอก็คือได้ขึ้นสวรรค์อะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นความเชื่อในตำนานเนาะพี่นิ่มแล้วครับเดี๋ยวรอน้องมาเก็บถ้วยนะไม่มาทีมาช้าขนาดนี้เดี๋ยวตำรวจก็มาในงานเข้าเลยโดนจับอีกมาเร็วมาตังเร็วโอ้ยคิดว่าจะไม่มาแล้วอ่ะจำเอิญจีเนี่ยโอเคโอเคบายบายแฮงกำไรเนี่ยเบาเยียวอ่ะกันในเกินอ่ะ
เป็นเกินเกินเท่าไหร่ไม่รับไม่รับกันผมจะเรือหน่วยลำลองลองสร้างลูกนึงเท่าไหร่ไม่เลยนี่ก็ต่ออะไรนี่นี่ก่อนนะต้องดูนี่เท่าไหร่ซื้อไปฝากเจ้าของบ้านครับพี่เขาจะพาเราไปกินข้าวเบาเยียวเงินเมย์น้ำโบนมดเงยโบนมดกาโบนโอเคโอเคผมเศร้าไม่มีปัญหาขวาได้ซื้อแตงโมไปฝากเจ้าของบ้านครับเมื่อวานนี้เขาอุตส่าห์เลี้ยงข้าวเราเว้ยเมย์ล่ำกล้าแองโอเคครับเอิญเนี่ยได้แตงโมแล้วครับเดี๋ยวกลับไปฝากเจ้าของบ้านนะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับกับการเดินทางเที่ยวเมืองรอในคลิปนี้นะครับเพื่อนๆแองโดยจอแองโดยจอแองขอบคุณครับ